อยากจะบอกน้องว่าการอ่านข้อสอบน้องต้องคิดน้องต้องสามารถคิดได้ว่าเฮ้ยมันอย่างนี้จริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับพี่อยากฝากน้องไว้นี่คือสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบจะได้ที่1หรือไม่ได้ที่1เราคิดต่างกันแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยออกมาเฉลยอย่างดีเลยโอ้ยง่ายมากภาษาไทยง่ายมากแต่ว่าผิดนะฮะผิดอย่างครั้งที่แล้วออกเรื่องโรมิโอจูเลียตอย่างเงี้ยพี่เก่งไม่มั่นใจว่ามันยกท่อนมาแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่ามันเล่าให้ฟังว่าโรมิโอกำลังก้มไปจูบอะไรเงี้ยสมมตินะหรือจูเลียตจูบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงอาการมันเป็นนาฏการนะนาฏการนาฏการคือนาฏการคือนาฏคือการเยื้องญาติการแบบแสดงอาการอะบางคนตอบโศกนาฏกรรมพี่เก่งไม่รู้นะว่ามันกล่าวไปถึงโศกนาฏกรรมไหมการจะกล่าวถึงโศกนาฏกรรมต้องบอกว่ามันเกิดความรักยังไงแล้วมันฆ่าตัวตายมันกินยาพิษหรืออะไรยังไงน้องอย่าเอาความรู้ที่เรามีอยู่ไปผนวกกับท่อนเดียวบางทีเขายกตัวอย่างมาท่อนเดียวมันไม่ได้พูดถึงโศกนาฏกรรมอะไรทั้งสิ้นมันพูดแค่ว่าลักษณะนี้ตรงกับอะไรมันคือการแสดงอาการให้เห็นว่าเรากำลังจูบกันอย่างเงี้ยจุมพิษกันนะครับคำเหล่านี้น้องอย่าคิดไปเองนะถ้าเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลมาเราอย่าผนวกกับความรู้เดิมเราเด็ดขาดพี่อยากจะบอกน้องไว้นะครับมาการทำข้อสอบข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกล่าวไม่ถูกต้องอ่านนะฮะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะการใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่งนะครับคนที่มีความเครียดเป็นประจำทำไมหรอควรหาน้ำมันหอมระเหยติดตัวไว้ทำไมอ่ะเมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็จะหยิบขึ้นมาสูดดมแล้วเป็นไงบ้างดมยังไงก็หายใจลึกๆมันจะช่วยเพิ่มออกซิเจนและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยกระตุ้นความผ่อนคลายอ๋อน้ำมันหอมระเหยมันจะช่วยกระตุ้นใช่ไหมเธอนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องน้องดูน้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มออกซิเจนช่วยเพิ่มออกซิเจนมันเพิ่มออกซิเจนไหมช่วยเพิ่มออกซิเจนฟังดูผิวเผินเหมือนจะใช่แต่เดี๋ยวพี่เก่งจะมาบอกนะการใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียดมันบอกแล้วทำให้ผ่อนคลายนะครับวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ช้อยแน่นอนเกียดทิ้งเลยครับเพราะมันถูกไงเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องน้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดความเครียดมีไหมก็ดูไปดูมาแล้วใช่ไหมเนาะติดไว้ก่อนคนที่เครียดควรพกน้ำมันหอมระเหยเขาก็บอกแล้วว่าควรพกติดตัวไว้เพราะฉะนั้นเหลือข้อ3กับ1ข้อใดที่ผิดน้องอ่านดีๆนะน้องดูพละดูเวิร์ดตรงนี้นะเมื่อรู้สึกเครียดให้หยิบขึ้นมาสูดดมโดยหายใจลึกๆเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนน้ำมันหอมระเหยไม่ได้ช่วยเพิ่มออกซิเจนแต่การหายใจลึกๆเพราะน้องได้กลิ่นหอมจากน้ำมันน้องจึงหายใจลึกๆเข้าไปมันชื่นใจอะนะมันทำให้เพิ่มออกซิเจนเพราะฉะนั้นข้อ1เป็นข้อคำตอบครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจริงตามนั้นออกซิเจนไม่ได้เกิดจากน้ำมันหอมระเหยออกซิเจนเกิดจากการหายใจนะครับน้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดความเครียดได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราหลงกลิ่นมันเราสูดเราดูดเราสูดหายใจลึกๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเห็นไหมครับคำตอบนะฮะมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ